สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนำสับสับเขาเรียกสับสไครต์นะวิธีการใส่ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยนะครับก็แนะนำด้วย VHDC Video Editor นะครับเป็นการใส่สับสไครต์แล้วก็กระดิ่งนะครับก็เป็นตัวนี้เวลาไปดาวน์โหลดก็แนะนำให้ดูว่าเป็นของฟรีที่เขาให้ใช้ฟรีจริงๆนะครับใช้ฟรีจริงๆแล้วเราถึงค่อยโหลดมาครับก็มาทำกันเลยอันนี้ก็ให้เราเลือกวิดีโอขึ้นมาก่อนครับตัวหนึ่งพอเราเลือกวิดีโอตัวนี้มาแล้วนะเราก็มาเลือกตัวที่เราจะนำมาลงตัวนี้ครับ Subscribe Button ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับพิมพ์ไปได้เลยแล้วก็ไปเอาออกมาครับก็ดูนะอย่างที่ผมบอกก็คือให้มันเป็นตัวฟรีจริงๆนะก็คือตัวนี้นะแล้วก็เอาออกโอเคนะเดี๋ยวก็ลองเล่นดูนะว่าแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยมาใส่ในวิดีโอนะครับจะเอาตัวนี้ใส่วิดีโอคราวนี้วิธีการทำก็คือถ้าตัวเนี้ยมันยาวไปนะเราก็สามารถที่จะสั้นได้ถ้ามันสั้นได้นะตัวนี้เราก็สามารถที่จะนำมาไว้ตรงไหนก็ได้ของวิดีโอนะช่วงไหนก็ได้ของวิดีโอช่วงไหนก็ได้นะสมมติว่าเราเอาตรงช่วงนี้เลยนะจะได้เห็นง่ายๆนะก็จะเป็นอัพแบบประมาณช่วงนี้ช่วงนี้คราวนี้พอเราได้ชุดนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับให้เราดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกตรงนี้เลยนะตัวเนี้ยไลน์ subscribe เนี่ยนะดับเบิลคลิกไปแล้วก็เอาไอ้ตัวเส้นไทม์ไลน์เข้าไปตรงจุดเริ่มต้นจากนั้นให้เรามาที่ตัววิดีโอเอฟเฟกต์นะวิดีโอเอฟเฟกต์เอดิตติ้งครับแล้วก็ทรานสเปอเรนซีนะมาที่ตัวแบ็กกราวด์รีโมทนะมีตัวนี้แบ็กกราวด์รีโมทนะคลิกแล้วก็โอเคตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เราจะมาใช้ตัวที่เราจะจุ่มสีเนี่ยจุ่มสีเนี่ยนะก็คือคลิกเข้าไปเราจะจุ่มตรงไหนก็ได้นะสมมติพอเราคลิกตรงนี้เรียบร้อยนะครับคลิกตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลองเล่นวิดีโอดูเห็นไหมครับไม่ยากนะครับไม่ยากวิธีการนำตัวSubscribe มาใส่นะครับมาใส่นะครับพร้อมกระดิ่งนะครับก็คือกดติดตามนะครับวิดีโอผมโน้ตบุ๊กของผมนี่มันแบบอย่างว่านะครับมันอืดแหละนะครับก็แนะนำไว้เป็นตัวนี้นะครับสำหรับการนำสับสไครต์นะครับแล้วก็กระดิ่งมาใส่ในวิดีโอนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็แนะนำไปเป็นเท่านี้นะครับเพราะว่าวิดีโอมันเป็นโน้ตบุ๊กมันไม่ไหวจริงก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับนะครับอย่างเช่นวิดีโอตัวเนี้ยเวลามีอะไรเนี้ยผมก็จะเข้ามาแนะนำกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ